ชนวนสงครามถูกจุดหรือยังย้อนฟังหลวงพ่อฤาษีลิงดำเมื่อสงครามใหญ่เกิดขึ้นทางตะวันออกกลางกรณีสถานการณ์การสู้รบที่รุนแรงที่เกิดขึ้นอยู่ในตะวันออกกลางในขณะนี้นะคะทำให้โลกออนไลน์มีการแชร์เรื่องราวของคำทำนายต่างๆเกิดขึ้นค่ะซึ่งเกี่ยวกับสงครามโลกแล้วก็เหตุการณ์การบ้านการเมืองของเราในทุกวันนี้นะคะมีคำเทศนาของหลวงพ่อฤาษีลิงดำค่ะได้เทศเอาไว้เมื่อวันที่8ตุลาคม2533ค่ะซึ่งในช่วงนั้นนะคะเป็นช่วงที่เกิดสงครามในอ่าวเปอร์เซียค่ะโดยหลวงพ่อก็ได้เปรียบเทียบเอาไว้ว่าสงครามดังกล่าวนั้นถ้าจะเปรียบเทียบกันก็คล้ายๆกับสงครามโลกครั้งที่2ก็คือเยอรมันกับอิตาลีญี่ปุ่นฝ่ายหนึ่งอเมริกาอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสอีกหลายประเทศร่วมกันแล้วเนื้อหาบางส่วนค่ะก็ระบุว่าซึ่งสงครามในครั้งนั้นนะคะเมื่อครั้งที่ท่านเทศเมื่อปี2533ค่ะท่านบอกว่าหากว่าท่านจะถามว่าทำไมสงครามเกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางแล้วจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศไทยทำไมไทยจึงต้องหวาดระแวงความจริงไม่ได้พูดให้หวาดระแวงพูดให้ทราบตามความจริงหรือตามความรู้สึกนึกคิดถ้าเรื่องนี้ผิดก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเป็นการคาดคะเนมากกว่าอย่างอื่นแต่คิดว่าสงครามเกิดขึ้นระหว่างสงครามศาสนาก็จงอย่าลืมว่าศาสนาที่อยู่ระหว่างสงครามก็มีอยู่ในประเทศไทยทั้งสองศาสนาถ้าเคารพกันแต่เพียงภายนอกก็ดีแต่บังเอิญคนที่นับถือศาสนานั้นๆทั้งสองศาสนาเกิดทะเลาะวิวาทรบราฆ่าฟันกันในเขตของเราเขตของเราก็ต้องยับเยินไปเหมือนกับสนามหญ้ากับสุนัขสองฝ่ายกัดกันสนามหญ้าก็แหลกถ้าบังเอิญเคารพกันก็ไม่เป็นไรดีไม่ดีเขาจะชวนเรารบเราจะรบหรือไม่เขาก็จะรบหรือว่าเขาไม่รบเขาก็ไม่รบแต่ว่าเขาจะยึดเรายอมให้เขายึดไหมในส่วนต่างๆส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศไทยสำหรับความนึกคิดในเวลานี้ไม่ใช่หมอดูนะไม่ใช่พยากรณ์ตามหลักวิทยาศาสตร์หรือหลักอะไรทั้งหมดแต่เป็นการคาดคะเนว่าเหตุการณ์จะต้องเกิดขึ้นอาการต่างๆที่ปรากฏในปัจจุบันจะฟูขึ้นเพราะรับการสนับสนุนเรื่องการเงินกำลังอาวุธจากที่อื่นจากนั้นเหล่าทหารตำรวจของเราก็จะต้องเคลื่อนกำลังเข้าไปรักษาเขตที่นี้เขตต่อเขตเขตยันเขตเขตที่เขาก่อขึ้นเป็นเขตในประเทศไทยและเขตต่อไปข้างหน้าก็เป็นเขตที่พวกเขาพวกเดียวกันอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างลองวาดภาพกันดูถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆตามเขาว่านะอันนี้ไม่ได้รับรองนะว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่และก็ยังมีข้อความอีกช่วงตอนนึงค่ะคุณผู้ชมที่น่าสนใจนะคะใกล้เคียงกับสถานการณ์ตอนนี้นะคะซึ่งหลวงพ่อท่านบอกเอาไว้ว่าอิรักอิหร่านนี่รบกันมาประมาณ8ปีพออเมริกาส่งกำลังเข้ามาในอ่าวเปอร์เซียอิรักอิหร่านคืนดีกันฉิบพื้นที่ของอิหร่านที่อิรักยึดได้กี่พันตารางไมล์ก็ตามคืนให้หมดปล่อยเฉลยให้หมดเวลานี้ศัตรูกับศัตรูอิรักกับอิหร่านเป็นมิตรกันอิหร่านก็เข้ากับอิรักไม่เห็นด้วยที่อเมริกาจะเอาวัฒนธรรมของเธอมาใช้ในตะวันออกกลางเขาถือว่าผิดกฎของพระศาสนานี่ก็เป็นอันว่าอิรักก็มีเพื่อนเข้าอีกหนึ่งประเทศก็คืออิหร่านอิหร่านนี่ก็ไม่ใช่เล่นเหมือนกันหนักเหมือนกันแล้วต่อมาอย่าลืมว่าสายเลือดที่ร่วมกันมาเขาจะไม่ทิ้งกันนั่นก็คือศาสนาคนที่นับถือศาสนาร่วมกันอาจจะร่วมมือกันในภายหลังอย่างนี้สงครามใหญ่จะเกิดขึ้นซึ่งก็ตรงกับคำพยากรณ์ของพระท่านในปีที่ยวนแตกอเมริกาหนีกลับบ้านปีนั้นก็ถามพระท่านบอกว่าหลังจากนี้จะมีอะไรบ้างสงครามใหญ่จะเกิดขึ้นไหมพระท่านก็บอกว่าคำว่าสงครามโลกยังไม่เกิดคำว่าสงครามโลกนั่นก็หมายถึงว่าโลกแบ่งออกเป็นสองพวกแล้วก็ตีกันในระหว่างฝ่ายต่อฝ่ายคือตีกันรบกันอย่างนี้เรียกว่าสงครามโลกแต่สงครามที่จะเกิดขึ้นทางตะวันออกกลางท่านบอกตรงว่าจะเกิดที่ด้านตะวันออกกลางเขายังไม่เรียกว่าสงครามโลกเขาเรียกว่าสงครามใหญ่สงครามใหญ่คราวนี้จะมีความร้ายแรงไม่น้อยร้ายแรงกว่าสงครามโลกครั้งที่2คำทำนายนะคะเราคัดออกมาแต่เพียงเท่านี้ค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมคะลองสังเกตว่าหลายทศวรรษแล้ว
ที่ความสัมพันธ์ระหว่างซาอุกับอิสราเอลขัดแย้งกันรุนแรงถึงขั้นทำสงครามกันหลายรอบค่ะแม้ว่าจะมีความพยายามร่วมมือกันระหว่างซาอุอาหรับกระชับความสัมพันธ์กับอิสราเอลในยุคของ MBS ก็ตามนะคะทำให้มุมนึงเนี่ยเราก็ได้เห็นภาพเรื่องราวของโลกมุสลิมค่ะที่จับมือกันอย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นแต่ว่าเหตุการณ์ที่ฉนวนกาซาที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นะคะทำให้ความสัมพันธ์ของซาอุดิอาระเบียกับอิสราเอลดูทำท่าว่าจะไม่สามารถกลับมาเป็นปกติได้อีกแล้วค่ะสงครามที่เกิดขึ้นในเวลานี้จึงสร้างความหวาดหวั่นให้กับชาวโลกที่จับตามองดูอยู่ค่ะพร้อมกับคำถามว่าสงครามตะวันออกกลางในครั้งนี้หากควบคุมไม่อยู่อาจจะลุกลามบานปลายกลายขยายตัวขึ้นจนลุกลามเป็นสงครามโลกครั้งที่3ได้หรือไม่